ก็สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่อง Sherlock Holmes ซีซั่นที่4 EP ที่3แล้วคลิปนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Sherlock Holmes แล้วด้วยก็คือซีรีส์นี้ยังไม่มีตอนใหม่ออกมาเลยแล้วถ้าใครอยากให้ทำซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าหนังอะไรที่น่าสนใจก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยตอนนี้เราก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ไมเคิลก็มานั่งดูหนังตามปกติของเขาแต่ว่าหนังที่ดูเหมือนจะเสียทำไมอยู่ๆถึงมีภาพครอบครัวเขาตอนเด็กๆขึ้นมาได้ยังไงแต่ในภาพมันก็มีแค่พ่อกับแม่ไมเคิลแล้วก็โฮมที่อยู่ในวิดีโอไมเคิลคิดในใจกูโดนแล้วบรรยากาศแบบนี้มันจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมเนี่ยพอลองเดินไปดูก็เจอตุ๊กตาเด็กผู้หญิงพอเผลอๆก็เจอเด็กที่ไหนไม่รู้วิ่งผ่านไปจะวิ่งตามก็วิ่งไม่ทันแล้วมันก็มีเสียงเด็กผู้หญิงบอกว่าพี่ก็น่าจะรู้ว่าหนูเป็นใครไมเคิลบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เธอจะออกมาได้ยังไงจากนั้นมันก็มีตัวตลกโผล่ออกมาไอตัวตลกก็กล่าวว่าจะมาดวลดาบกันไมคอฟก็โอเคได้เลยงั้นกูยิงแม่งเลยแล้วกันบุญมีครับแต่กำบังยิงไม่ออกปืนด้านไมคอฟบอกหนีดีกว่าพอจะหนีก็ไม่รอดประตูก็ดันล็อกโฮมเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีไมคอฟบอกโฮมช่วยพี่ด้วยโฮมบอกว่าข้อสรุปแรกเลยนะไมคอฟอย่างแรกเนี่ยเรามีน้องสาวจริงๆแล้วข้อสรุปอย่างที่2ยูรูทน้องสาวของพวกเราถูกขังตั้งแต่ยังเด็กซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่มีการคุ้มกันแน่นหนาแล้วไมคอฟก็เป็นคนขังเธอเองแล้วข้อสรุปที่3ก็คือไมคอฟกลัวยูรูทมากก็ใช่ไงโฮมเพราะว่านายยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรต้องรู้สิไมคอฟมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่นายยังไม่รู้ยูรูทเนี่ยเคยเป็นหมอจิตแพทย์ของวัสันใช่แล้วก็เคยยิงกูด้วยใช่ที่ไหนแล้ววัสันนายก็แค่โดนฉีดยาหลอนประสาทแล้วก็เห็นภาพหลอนว่ายูรูทเป็นคนยิงแล้วก็ส่วนคุณ2คนก็กลับไปได้แล้วแล้วก็ไปรับเงินที่หน้าประตูไมคอฟบอกจะกลับกันไปเฉยๆแบบนี้ได้ไงแล้วทำไมโฮมนายมาเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยไมคอฟก็พอดีมีคนโน้มน้าวโฮมไงเขาบอกว่าถ้าไม่ทำให้ไมคอฟกลัวจนขี้แตกก็คงไม่ยอมพูดอะไรเลยเฮ้ยแล้วไอ้คนโน้มน้าวเนี่ยมันคือใครอ๋อผมเองแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะไมคอฟมันก็มีสถานที่หนึ่งที่เหมาะกับคนแบบคุณอยู่คนที่สิ้นหวังคนที่กลัวแล้วก็คนที่ไม่มีทางหนีส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะไปที่นั่นกันแล้วมันคือที่ไหนอะถนนเบเกอร์ห้อง 211B แล้วเจอกันตอนเช้าไมคอฟพอตอนเช้าไมคอฟก็มาที่ห้องของโฮมนี่เมื่อไหร่จะนั่งละไมคอฟคุณเนี่ยต้องนั่งเก้าอี้นะไม่งั้นพวกเขาจะไม่ยอมคุยด้วยมันเป็นกฎของที่นี่โอเคกูนั่งก็ได้แล้วสิ่งที่นายต้องทำก็คือเล่าความจริงมาทั้งหมดตอนนี้ที่รู้ได้อย่างหนึ่งก็คือเรามีพี่น้องทั้งหมด3คนก็คือไมคอฟเชอร์ล็อกแล้วก็ยูรูทแถมยูรูทยังเป็นน้องสาวที่ฉันยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำไมคอฟยังเคยบอกว่าลมตะวันออกกำลังพัดมาลมตะวันออกเป็นความหมายของชื่อยูรูทนี่ไมคอฟกำลังทำให้คิดว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยเป็นผีหรือไงไม่ใช่เลยโฮมพวกเราเนี่ยแค่กำลังจับตาดูนายอยู่เพราะว่าความทรงจำมันสามารถกลับมาได้พวกเราก็เลยใช้คำที่มันอาจกระตุ้นความทรงจำนายให้กลับมาแล้วก็คอยสังเกตสภาพจิตใจของนายอยู่ตลอดโฮมก็ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงจำน้องสาวตัวเองไม่ได้ก็อย่างที่รู้ครอบครัวเรามีพี่น้องทั้งหมด3คนฉันกับโฮมเนี่ยห่างกัน7ปีโฮมก็ห่างกับยูรูทแค่1ปีวสันนายรู้ใช่ไหมว่าพวกเรา2คนฉลาดมากแต่ว่ายูรูทเนี่ยฉลาดกว่าพวกเรามากพวกเราถูกประเมินความสามารถโดยผู้เชี่ยวชาญหลายรอบฉันกับโฮมเนี่ยก็อยู่ในระดับอัจฉริยะแต่ว่ายูรูทนี่อยู่เหนือกว่าคำว่าอัจฉริยะไปแล้วแล้วเธอก็แตกต่างจากพวกเราตั้งแต่แรกเธอรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อันนี้ไม่เข้าใจลองยกตัวอย่างมาได้ไหมก็มีอยู่ครั้งนึงเราเคยเจอเธอพร้อมกับมีดแล้วเธอกำลังกรีดตัวเองอยู่พ่อกับแม่ก็กลัวมากเพราะคิดว่ายูรูทกำลังจะฆ่าตัวตายแต่พอถามว่านี่กำลังทำอะไรอยู่เธอก็ตอบว่าก็แค่อยากรู้ว่ากล้ามเนื้อของตัวเองทำงานแบบไหนแล้วที่นี่ก็คือมันสเคปเป็นบ้านที่บรรพบุรุษของเราส่งต่อกันมาพวกเราก็เคยเล่นกันอยู่ที่นี่ส่วนโฮมก็ใช้เวลาตอนเด็กนั่งเล่นกับป้ายหลุมศพปลอมทั้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุหลุมศพเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดพอไมคอฟเริ่มพูดโฮมก็เริ่มจำเรื่องในอดีตขึ้นมาได้บ้างยูรูทเคยบอกใบ้ให้เขาตามหาเขาแดงโฮมก็จำได้ว่าเขาแดงเนี่ยคือชื่อหมาของเขาเองยูรูทเป็นคนจับมันขังไว้ในที่ที่ไม่มีใครหาเจอแล้วเธอก็เอาแต่ร้องเพลงพวกเราเนี่ยพยายามถามว่าเขาแดงอยู่ที่ไหนยูรูทก็ได้แต่บอกว่าเพลงคือคำตอบสุดท้ายเราก็หาเขาแดงไม่เจอผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มเรียกว่าเขาแดงผู้จมดิ่งเราก็เลยคิดว่าเขาแดงน่าจะจมน้ำตายแล้วเชอร์ล็อกนายก็ช็อกมากกับเหตุการณ์ครั้งนั้นหลังจากนั้นนิสัยนายก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ค่อยสูงสิงกับใครพอเวลาผ่านไปโฮมก็ลืมไปว่ายูรูทเคยมีตัวตนอยู่เดี๋ยวนะอันนี้จะลืมได้ไงถ้าอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่หรอกว่าสันพวกเขาพาตัวยูรูทไปอันนี้บ้าแล้วมันไม่มีใครจับเด็กเพราะว่าทำหมาหายหรอกมันก็ใช่แต่ว่าเรื่องมันเกิดหลังจากนั้นอีกเธอวาดรูปศพของโฮมจากนั้นก็เผาบ้านตัวเองเพราะแบบนั้นน้องสาวของเราก็เลยถูกพาตัวไปพอพาตัวไปที่นั่นได้สักพักไมคอฟก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่ายูรูทเธอตายไปแล้วเพราะว่าจุดไฟเผาอีกรอบนึงแต่ว่าครั้งนี้เธอหนีออกมาไม่รอดเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่เข้ามายุ่งอีกแล้วที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าระดับความผิดปกติทางจิตของยูรูทสูงมากและระดับสติปัญญาของเธอก็สูงไม่แพ้กันเธอเลยไม่สามารถถูกขังในที่ธรรมดาได้เลยถูกขังไปที่เกาะเชอร์ลินฟอร์ดแทนที่นั่นขังคนที่ไม่สามารถจะไปขังได้แถมมีการคุ้มกันแน่นหนาแล้วก็ยังเป็นความลับสุดยอดไม่มีใครรู้ว่ามีเกาะนั่นอยู่แล้วน
้องของเราก็ถูกขังที่นั่นแหละตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ไม่เคยได้ออกมาเลยแล้วผู้หญิงที่นายทั้งสองคนไปเจอเนี่ยไม่มีทางจะเป็นยูรูสได้แน่นอนจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ยินเสียงกระจกแตกแล้วก็มีโดนบินเข้ามาในห้องมาคอฟสั่งให้ทั้งสองคนห้ามขยับเด็ดขาดเอ้ยโดนมันขนอะไรมาด้วยวะนะมันคือ DX707 หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือระเบิดแห่งความอดทนระเบิดอันนี้จะตรวจจับความเคลื่อนไหวแถมตอนนี้เซ็นเซอร์มันก็ทำงานแล้วด้วยถ้าเราขยับระเบิดก็จะทำงานระเบิดแรงไหมมันก็พังตึกนี้ได้เลยแล้วก็สามารถฆ่าทุกคนที่อยู่ในตึกได้แน่นอนแต่ดูจากกำแพงของห้องนายเพื่อนข้างห้องเราน่าจะปลอดภัยโฮมแล้วป้าล่ะตอนนี้เต้นอยู่ดูจากกิจวัตรประจำวันของเธอน่าจะเหลือเวลาแค่2นาทีที่จะทำความสะอาดเสร็จจากนั้นเธอจะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บไว้ที่หลังตึกถ้าเธอไปอยู่ที่นั่นตรงนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าเสียงของเครื่องดูดฝุ่นดับเราจะมีเวลาแค่8วิที่ป้าจะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บและกลับมาที่ตึกจากนั้นพวกเราจะหนีไมค์คอฟแล้วเวลาที่ระเบิดจะทำงานล่ะประมาณ3วิโอ้ท้อเลยครับโอเคงั้นฉันกับวัสันจะกระโดดลงหน้าต่างส่วนไมค์คอฟนายลงไปทางบันไดแล้วกันตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วป้าน่าจะเอาเครื่องดูดฝุ่นไปเก็บแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนก็วิ่งไปตามแผนที่วางกันไว้แล้วระเบิดมันก็ทำงานที่ทะเลมันก็มีเรือประมงอยู่ลำนึงมันก็เดินเรือตามปกติลูกเรือก็บอกกัปตันนี่กัปตันได้ยินเสียงเครื่องบินไหมกัปตันบอกบ้าใครมันจะบินมาแถวนี้ลมพายุแรงซะขนาดนี้ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างกระแทกที่หลังคาพอออกมาก็เจอชาร์ล็อกโฮมยืนดึงหน้าอยู่ไอ้หล่อนี่มันเป็นใครชาร์ล็อกโฮมไงกัปตันคุณเป็นนักสืบไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันนี้ผมเป็นโจรสลัดที่เกาะเชอรินฟอร์ดเกาะที่ขังนักโทษระดับสูงสุดมันก็มีเรดาร์ตรวจจับได้ว่ามีเรือกำลังมุ่งมาที่เกาะนี้พอลองติดต่อคนบนเรือก็มีคนบอกว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วจากสัญญาณมันก็ขาดไปพวกเจ้าหน้าที่ก็เลยเปิดระบบการป้องกันแล้วก็ส่งคนไปดูที่เรือลำนั้นพอไปดูก็เจอลูกเรือโดนจับมัดอยู่พอดูที่ทรายมันก็มีข้อความเขียนบอกว่าบอกน้องสาวผมด้วยว่าผมมาแล้วผู้ดูแลคุกก็เลยติดต่อไปหาไมค์คอฟคนสนิทของไมค์คอฟก็บอกว่าตอนนี้ไมค์คอฟยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยเขาบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าแรงระเบิดตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยแล้วน้องชายของไมค์คอฟเชอร์ล็อกโฮมอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาหายตัวไปต้องเป็นฝีมือของเชอร์ล็อกโฮมแน่ลูกน้องผู้คุมก็มาบอกว่าตอนนี้พวกเขาเจอคน2คนบนเรือไอ้สองคนนี้ก็อ้างว่ามีคนขโมยเรือเราพวกเขาเนี่ยใช้ปืนจี้เรือเราไปพอหัวหน้าเห็นหน้าทั้งสองคนเขาก็สั่งให้พาไอ้สองคนนี้ไปที่ห้องขังเดี๋ยวนี้เลยคนแก่เนี่ยก็บอกว่าเข้าใจผิดแล้วนี่ไอ้คนนี้มันเป็นโจรสลัดมันมาปล้นเรือเรานะเนี่ยหัวหน้าผู้คุมบอกว่าไอ้คนนี้คือจอห์นวัตสันเขาเป็นแพทย์ทหารแล้วคุณมาที่นี่ทำไมอ๋อผมจะมาสมัครงานพ้องที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลไอ้นี่เขาตลกอะไรของเขาเนี่ยนี่นายทหารเดี๋ยวสั่งให้หน่วยพิเศษคอยจับตาดูยูรูสโฮมเอาไว้รีบไปเลยลูกน้องก็รีบวิ่งไปตามคำสั่งของหัวหน้างั้นเรามาคุยกันต่อดีกว่าทั้งคุณหมอวสันแล้วก็คุณเชอร์ล็อกโฮมแหมโดนจับได้ซะแล้วแต่พอถอดหน้ากากออกมาคนนี้ก็คือไมค์คอฟวสันบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะไปจับไอ้ทหารคนเมื่อกี้นะที่คุณเพิ่งยื่นบัตรผ่านห้องของยูรูสให้เขาน่ะไอ้ตัวเมื่อกี้แหละเชอร์ล็อกโฮมตอนนี้เชอร์ล็อกโฮมกำลังบุกเข้าไปหายูรูสไมค์คอฟก็โมโหมากทีนี้ฟังนะท่านหัวหน้าผู้คุมระบบการป้องกันของคุณเนี่ยละหลวมแค่พวกเรา3คนก็บุกเข้ามาที่นี่ได้แล้วแล้วอีกอย่างถ้าเราเกิดเจอว่าสวัสดิภาพของน้องสาวผมเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าความปลอดภัยของน้องสาวผมมีความเสี่ยงแล้วถ้าหากห้องขังที่น้องสาวผมอยู่มีความเสี่ยงแล้วถ้ามีการตรวจพบว่ายูรูสเคยออกไปข้างนอกแล้วก็แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามคุณเนี่ยจะไม่ได้ออกไปจากเกาะนี้แน่นอนไอ้นี่เขาดุจังเลยไมค์คอฟก็คุยกับโฮมบอกให้โฮมระวังหน่อยเพราะว่ายูรูสต้องได้รับการพูดคุยกับคนให้น้อยที่สุดทำไมล่ะไมค์คอฟน่าเดี๋ยวก็รู้เองมันก็มีคำถามนึงอยากจะถามหัวหน้าผู้คุมที่นี่เคยมีการตรวจสอบสภาพจิตของยูรูสตอนที่ผมไม่อนุญาตใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเราจะไปดูเทปนั้นกันทางเจ้าหน้าที่ก็เตือนโฮมว่าให้อยู่ห่างจากกระจกอย่างน้อย6ฟุตแล้วกันผมก็คิดในใจนี่น้องกูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพอเข้าไปดูก็เห็นน้องสาวตัวเองกำลังเล่นไวโอลินเพลงที่เธอเล่นก็ทำให้โฮมนึกถึงเขาแดงที่เขาเคยเล่นด้วยตอนเด็กๆทางไมค์คอฟก็มานั่งดูวิดีโอที่เคยมีการตรวจสุขภาพจิตของยูรูสยูรูสก็ถามโฮมว่าได้เอามาไหมที่รัดผมของเธอโฮมบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่อันนี้รู้อยู่แล้วแต่หมายถึงที่รัดผมที่ให้ไปขโมยมาจากแม่ไงมันเป็นคำพูดสุดท้ายที่พูดกับพี่จำได้ไหมก่อนที่พวกนั้นจะจับมาไว้ที่นี่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเธอเพิ่งปลอมตัวเป็นคนที่ชื่อว่าเฟสมิธเธอออกมาจากที่ห้องนี้ได้ไงพี่ก็ลองมองดูห้องนี้ดีๆสิเดี๋ยวก็รู้เองโฮมก็ถามอีกรอบว่าตกลงออกมาจากห้องนี้ได้ยังไงลองดูที่ไวโอลินสิโฮมก็มองมันก็แค่เป็นไวโอลินธรรมดาที่มีคนเอามาให้เห็นไหมแค่นี้ก็มองไม่เห็นยูรูสเอาไวโอลินของเธอให้โฮมเล่นดูโฮมสงสัยว่ารู้ได้ไงว่าเขาเล่นไวโอลินเป็นเอ้าพี่ก็เป็นคนสอนเองเนี่ยจำไม่ได้เหรอโฮมก็บอกว่าเขาเนี่ยจำไม่ได้โอ้แบบนี้น่าสนใจนะเนี่ยไมค์คอฟเคยบอกว่าพี่เขียนความทรงจำของตัวเองใหม่แต่ก็ไม่นึกว่าจะลบเธอออกไปด้วยโฮมเลยถามว่าหมายความว่าไงที่เขียนความทรง
งจำตัวเองใหม่นี่แสดงว่าพี่ยังไม่รู้เรื่องขาวแดงใช่ไหมทางไมเคิลก็มาถามหัวหน้าผู้คุมไหนลองเล่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดกับคนที่เข้าไปคุยกับยูรูให้ฟังหน่อยมันก็มีอยู่คนนึงเขาเป็นหมอจิตแพทย์เธอเอาแต่แนะนำหมอว่าควรฆ่าครอบครัวของตัวเองหมอก็เล่าว่าหลังจากที่ได้ฟังเธอพูดมันก็เหมือนว่าคำพูดนี้ฝังอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาจากนั้นหมอคนนี้ก็ไปฆ่าครอบครัวเขาแล้วก็ฆ่าตัวตายอ้าวแล้วโฮมจะรอดไหมเนี่ยไมเคิลบอกว่าเคยบอกเลยใช่ไหมว่าห้ามใครคุยกับยูรูก็ใช่แต่คุณเองยังเคยคุยเลยคุณยังจำเรื่องของขวัญวันคริสต์มาสได้ไหมวัตสันก็ถามว่านี่เธออันตรายขนาดนั้นเลยเหรอใช่อันตรายมากเพราะว่ายูรูไม่ใช่แค่คุยแต่ว่าเธอเนี่ยล้างสมองคนได้แล้วใครก็ตามที่เคยคุยกับเธอพวกนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะโดนล้างสมองทุกคนวัตสันก็เลยบอกว่าถอนตัวไม่เพื่อนโฮมก็ไม่ฟังยูรูถามโฮมว่านี่ไอพวกทหารพวกนั้นได้บอกไว้ว่าให้อยู่ห่างจากกระจกระยะ6ฟุตบอกสิพี่ลองขัดคำสั่งสักหน่อยจะเป็นไรไปโฮมก็เริ่มเดินเข้าไปครอบครัวเราเนี่ยมีแค่3คนแต่ว่าเชอร์ล็อกพี่เนี่ยคือคนโปรดเลยเพราะว่าตอนนั้นเคยทำให้พี่หัวเราะได้ทั้งคืนแต่ว่าพ่อแม่ก็มาห้ามตอนแรกก็เข้าใจว่าพี่หัวเราะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนั้นพี่แค่กรีดร้องโฮมก็เริ่มจำเรื่องขาวแดงได้ขึ้นมาบ้างไหนลองแตะกระจกสิเดี๋ยวพี่ก็จะได้รู้ความจริงเองตอนนี้โฮมบอกว่าเขาจำเรื่องได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับขาวแดงโถเชอร์ล็อกพี่เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยลองแตะกระจกดูก่อนวัตสันนั่งฟังเทปของยูรูธไปสักพักเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกให้ไมค์คอมาฟังเทปอีกรอบนึงทีนี้หัวหน้าผู้คุมคุณเคยบอกว่าถ้าใครได้ไปคุยกับยูรูธคนนั้นก็จะโดนล้างสมองแล้วก็ตกเป็นทาสเธอเลยใช่ไหมก็ใช่ไงคำถามก็คือไอเสียงคนที่สัมภาษณ์เธออยู่ในเทปเนี่ยมันใช่เสียงคุณหรือเปล่าแล้วถ้าคุณตกเป็นลูกน้องของยูรูธแล้วตอนนี้ที่นี่ใครคุมหัวหน้าก็บอกขอโทษเขาก็เรียกทหารมาจับวัตสันกับไมค์คอเอาไว้ตอนนี้โฮมก็ยังลังเลเฮ้กูจะแตกกระจกดีไหมเนี่ยมันจะช็อตหรือเปล่าวะหรือมันจะมีตัวอะไรโผล่มายูรูธบอกว่าพี่คงไม่เคยลังเลขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมคิดว่านี่คือกับดักอะไรสักอย่างใช่หรือเปล่าโฮมก็เลยลองแตะดูแล้วมันก็ไม่มีกระจกตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้พี่รู้หรือยังว่าออกไปจากที่นี่ได้ยังไงทุกอย่างมาถูกจัดฉากทั้งหมดทั้งเสียงของเธอที่ออกมาจากลำโพงมันก็มีไมค์ติดอยู่ที่ตัวของเธอโฮมโทษฐานที่โง่เหลือเกินโดนน้องตัวเองตบบ้องหูไปทีนึงสลบวัตสันตอนนี้ก็พยายามหนีเขาก็ได้ยินเสียงของจิมเมเรียตี้ไอ้นี่มันมาได้ไงวิ่งไปก็เจอจิมเมเรียตี้อยู่บนทีวีและสุดท้ายทั้ง3คนก็โดนจับกันหมดต้องย้อนอดีตกลับไปก่อนหน้านี้5ปีที่แล้วจิมเมเรียตี้ถูกเรียกมาที่เกาะนี้แล้วคนที่เรียกเขามาก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยไมค์คอฟเองแล้ววันนั้นที่จิมเมเรียตี้มาก็คือวันคริสต์มาสนี่ไมค์คอฟจะเรียกมาที่นี่ทำไมจะจับกันอีกแล้วเหรอไม่ใช่หรอกฉันจะให้นายมาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่นี่มีนักโทษที่ฉลาดมากคนนึงแล้วเธอก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในบางครั้งอ๋อเธอทำอะไรได้ล่ะแก้โจทย์เลขพวกหารยาวอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมบวกเลขบ้านมึงสิใช่ที่ไหนล่ะเธอสามารถทำนายวันที่จะเกิดการก่อการร้าย3ครั้งล่าสุดได้จากการแค่เล่นทวิตเตอร์แค่1ชั่วโมงก็เลยขอของขวัญเป็นการตอบแทนปีที่แล้วเนี่ยคือไวโอลินแล้วปีนี้ก็คือการที่ได้คุยกับนาย5นาทีโดยที่ไม่มีใครจับตามองทำไมอ่ะเพราะว่านายเนี่ยสนเรื่องเชอร์ล็อกโฮมไงโอ้ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงมันก็คงน่าตื่นเต้นน่าดูจากนั้นเมเรียตี้ก็ได้ไปเจอกับยูรูธแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าทั้ง2คนคุยอะไรกันตอนนี้ก็กลับมาที่ปัจจุบันทั้งเชอร์ล็อกไมคอฟแล้วก็วัตสันแถมด้วยหัวหน้าผู้คุมอีกคนนึงทั้ง4คนเนี่ยโดนจับมาอยู่ที่เดียวกันหมดพอทุกคนได้สติครบก็ได้ยินเสียงเด็กดังมาจากลำโพงบอกว่าให้ช่วยเธอด้วยตอนนี้เธออยู่บนเครื่องบินแล้วทุกคนในเครื่องบินก็หลับหมดเลยจากนั้นก็มีภาพของยูรูธโผล่ออกมาไมคอฟก็ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เธอไปคุมที่นี่ได้ไงเอก็พี่เป็นคนเอารางวัลมาให้เองจำไม่ได้หรือไงนี่จำหน้าคนนี้ได้ไหมจิมบอกว่ายูรูธผู้ฉลาดลุยเลยสาวน้อยโฮมเรื่องนี้มาเลยตี้มันมาได้ไงวะยูรูธบอกว่าจิมเนี่ยเขาอัดคลิปไว้เพียบเลยก่อนที่เขาจะตายโฮมก็ถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนขอเขาคุยอีกรอบได้ไหมก็นั่นน่ะสิเธออยู่ที่ไหนน่าจะอยู่บนท้องฟ้าเป็นเครื่องบินใหญ่ที่ไม่มีที่ให้จอดแต่เดี๋ยวจะให้คุยกับเด็กคนนั้นอีกรอบนึงแต่ว่าต้องแก้โจทย์ของเธอให้ได้ซะก่อนหัวหน้าบอกเอานี่เมียกูนี่ว่ายูรูธบอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะยิงเมียของหัวหน้าผู้คุมในอีก1นาทีแต่ว่าพวกนายก็สามารถหยุดได้นะมันมีปืนอยู่ในห้องกติกาก็คือโฮมต้องเป็นคนเลือกหมอวสันหรือว่าไมค์คอฟให้เป็นคนฆ่าผู้บัญชาการซะไม่งั้นเมียของเขาก็ตายแล้วก็ห้ามเลยนะห้ามโฮมเป็นคนฆ่าเองไม่งั้นก็จะไม่นับอ่ะพี่ไมค์คอฟจัดเลยไมค์คอฟบอกว่าไม่เอาโฮมยังไงฉันก็ฆ่าใครไม่ได้งั้นวสันเหลือแค่นายแล้วแหละหัวหน้าก็บอกว่าเอาเลยหมอเพื่อเป็นการช่วยภรรยาของผมคุณเคยมีเมียใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ยิงเลยมันก็มีการปรับสีไฟในห้องเพื่อเป็นการกดดันทางอารมณ์อีกอย่างนึงวสันก็อ่ะได้เลยมีอะไรจะสั่งเสียไหมหรือว่าจะสวดมนต์หรือเปล่าหัวหน้าบอกว่าถ้ายูรูธยังอยู่สวดมนต์ไปก็ไรประโยชน์ทุกคนในห้องก็ลุ้นว่าวสันจะยิงจริงหรือเปล่าก็รอกันอยู่สักพักนึงสุดท้ายวสันก็ยิงไม่ลงผู้บัญชาการก็เลยแย่งปืนไปเองแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อเมียของเขาจะรอดยูรูธก็บอกว่าทุกคนทำได้ดีมากเลยแล้วการกระทำของหมอวสันก็ทำให้มีคนตายถึง2คนรอแป๊บนะยูรูธก็หันไปยิงเมียของผู้บัญชาการตายด้วยวสันโกรธที่จะไปยิงเธออีกทำไมก็บอกเงื่อนไขไปแล้วไงว่าต้องทำยังไงผู้หญิงคนนี้ถึงรอดทีนี้ก็หยิบปืนแล้วก็ไปอี
กห้องหนึ่งซะโฮมลองเช็คกระสุนปืนดูมันเหลือแค่นัดเดียวนัดเดียวก็พอแล้วพี่ทุกคนเนี่ยรีบๆหน่อยมีเด็กกำลังรอให้ช่วยอยู่นะพอเข้ามาห้องใหม่ไมค์ครอฟดูจากสีห้องนี่เพิ่งแต่งใหม่เลยนะเนี่ยกลิ่นสียังอยู่เลยทีนี้เพื่อจะให้มีแรงจูงใจในการเล่นเกมต่อจะให้คุยกับเด็กคนนี้ต่อละกันเด็กบอกว่าสวัสดีนี่พวกคุณยังอยู่กันใช่ไหมโฮมบอกว่าไงหนูน้อยอยากจะถามอะไรหนูสักหน่อยข้างนอกเครื่องบินตอนนี้มันกลางวันหรือกลางคืนเด็กก็บอกว่ากลางคืนโอ้เก่งมากเลยโฮมตำแหน่งของเธอก็แคบลงมาตั้งครึ่งโลกวสันถามว่านี่อยู่ในเครื่องบินแบบไหนใหญ่หรือเล็กเด็กก็บอกว่าใหญ่เลยแล้วมีคนเยอะไหมเด็กบอกว่าเยอะมากแต่ว่าพวกเขาหลับกันหมดเลยโฮมถามว่านี่หนูขึ้นเครื่องบินจากที่ไหนเด็กบอกบ้านยายจ้ะแล้วตอนนี้หนูกำลังจะไปไหนเด็กบอกกลับบ้านจ้ะไอเด็กคนนี้เราควรช่วยดีไหมหมดเวลาแล้วทีนี้เราก็ได้เวลาเล่นเกมต่อถ้าอยากคุยกับเด็กต่อก็ไขคดีนี้ให้ได้เมื่อ6เดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอเวนเขาถูกยิงตายไม่มีใครไขคดีนี้ได้ยกเว้นฉันเขาถูกยิงจากระยะ300เมตรด้วยปืนไรเฟิลกระบอกนี้มันก็มีผู้ต้องสงสัย3คนและทั้ง3คนก็เป็นพี่น้องกันทั้ง3คนมีชื่อว่าเนธานอเล็กแล้วก็ฮาวเวิร์ดรูปที่ให้ดูก็เป็นรูปล่าสุดของทั้ง3คนจะถามว่าคนไหนเป็นคนยิงวสันก็โวยวายให้ข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยนะไอ้เหี้ยแล้วใครมันจะรู้เนี่ยโฮมบอกให้วสันเช็คปืนให้ดูหน่อยวสันเขาก็เคยเห็นปืนแบบนี้มาก่อนปืนนี้มีชื่อว่าบัฟฟาโลอยู่ในยุคประมาณ1940ปืนนี้มีศูนย์เล็งแบบเก่าไม่มีกล้องติดปืนโฮมก็ดูจากรูปโอเคคนที่ชื่อเนธานเนี่ยเขาใส่แว่นตาปืนขนาดนี้เวลายิงแรงถีบคงเยอะหน้าดูยิงไปทีนึงปืนคงถีบแว่นแตกแต่ว่าดูจากรูปรอยแผลแถวตาก็ไม่มีคงน่าจะไม่ใช่คนนี้ยูรูธก็บอกว่าแหมชอบจังเลยเวลาที่พี่เชอร์ล็อกกำลังข่มอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีเหตุผลสักขนาดนี้งั้นเดี๋ยวจะเพิ่มความกดดันสักหน่อยยูรูธจับตัวทั้ง3คนพี่น้องนี้มาไว้อยู่แล้วเพราะว่ามี2คนทำงานอยู่ที่นี่ฉะนั้นคนที่3ก็คงหาตัวได้ไม่ยากตอนนี้ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเด็กกำลังรออยู่ผมวิเคราะห์ที่ฮาวเวิร์ดก่อนคนนี้กินเหล้าบ่อยดูจากผิวที่ซีดๆเหล้าที่กินก็คงเป็นเหล้าเกรดไม่ดีคงเป็นเหล้าต้มกินเหล้าจนจมูกเป็นสีแดงดูจากอาการสั่นที่มือเขาคงขาดเหล้ามาสักพักแล้วมือสั่นขนาดนี้คงยิงใครที่ห่างไปตั้ง300เมตรไม่ได้ส่วนอเล็กมีรอยบุ๋มตรงขมับขวาเขาคงใส่แว่นตาเป็นประจำแถมมีริ้วรอยตรงคิ้วเป็นตัวบอกว่าเขาเพ่งอะไรอยู่ตลอดเวลาไมค์บอกว่าใช่เขาน่าจะสายตาสั้นหรือไม่ก็เคยสายตาสั้นมาก่อนคงไปผ่าตัดตาด้วยเลเซอร์มาทำให้สายตามันเป็นปกติโฮมบอกก็จริงมือคนนี้นิ่งแถมรักษาตามาแล้วด้วยคนนี้แหละเป็นคนยิงยูรูธถามว่านี่พร้อมพิพากษาคนหรือยังโฮมบอกมาได้เลยว่าใครผิดโฮมก็บอกว่าอเล็กเป็นคนยิงอ้าวแล้วทำไมอีก2คนมันล่วงไปแทนยูรูธก็ยินดีด้วยโฮมตอบถูกแล้วถ้าตอบถูกจะปล่อยอีก2คนหล่นไปทำไมเธอก็บอกว่าแล้วมันต่างกันยังไงมันก็ตายเหมือนกันอยู่ดีดูสิทีนี้ก็ตายทั้ง3คนเลยวสันไปเถอะนี่มันก็เป็นแค่เกมเท่านั้นพอเข้ามาอีกห้องนึงก็เจอลงศพวางเอาไว้โฮมก็ได้คุยกับเด็กอีกรอบนึงโฮมถามว่านี่เห็นอะไรบนเครื่องบินบ้างเด็กบอกว่าเห็นแต่ทะเลแล้วมีเรือไหมเด็กบอกว่าไม่มีเลยแต่ว่าเห็นแสงไฟด้วยไมค์บอกว่าเราต้องให้เธอพาเครื่องบินออกจากเมืองไม่งั้นคงมีคนตายตั้งหลายร้อยคนวสันถามแล้วเด็กล่ะก็คงต้องให้ขับเครื่องบินลงทะเลไปเด็กก็ถามหนูจะทำยังไงดียูรูธบอกว่าพอได้แล้วทุกคนกลับมาเล่นเกมกันต่อตอนนี้ในห้องมีโรงศพอยู่โรงนึงแสดงว่ามีคนกำลังจะตายแต่ว่าโรงศพนี้เป็นโรงศพของใครกันล่ะเริ่มคิดกันได้แล้วมั้งผมก็ดูจากขนาดโรงศพน่าจะเป็นโรงศพของคนที่สูงประมาณ5ฟุต4นิ้วมีแนวโน้มน่าจะเป็นโรงของผู้หญิงไม่ใช่เด็กเพราะว่าปกติโรงของเด็กจะราคาแพงกว่านี้แล้วก็ดูดีกว่านี้แต่ว่าโรงอันนี้ราคาค่อนข้างต่ำแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพดีอยู่เป็นโรงที่เน้นใช้งานตามปกติดูจากลักษณะของโรงแล้วน่าจะเป็นโรงของสาวโสดแล้วก็อยู่ห่างจากญาติที่สนิทสนมดูจากราคาที่เธอเลือกโรงศพเธอน่าจะเป็นคนรู้จักโรงศพดีคงคุ้นเคยกับการทำพิธีศพมาก่อนแต่ก็ไม่เคยอ่อนไหวที่เห็นศพไมค์บอกเก่งมากเลยน้องชายแต่พวกเรามาดูที่ฝาโรงก็ได้นะดูเหมือนว่าโรงนี้จะเป็นโรงของคนที่รักเชอร์ล็อกโฮมถ้าลองไล่รายชื่อดูก็คงมีไม่มากเท่าไหร่วสันบอกว่าใช่โรงของไอรีนหรือเปล่าตลกแล้วพ่อดูที่โรงซะก่อนโรงนี้เป็นโรงของคนโสดที่มองความตายเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่คนเดียวใช่โรงนี้เป็นโรงของมัลลี่ฮูเปอร์ยูรูธบอกว่าไม่ต้องกลัวตอนนี้เธอยังปลอดภัยดีแต่ว่ามีระเบิดอยู่รอบๆที่พักของเธอและมันจะทำงานในอีก3นาทีถ้าได้ยินรหัสกู้ระเบิดจากมอนลี่ระเบิดก็จะไม่ทำงานโฮมต้องให้เธอพูดให้ได้ว่าฉันรักเธอแต่ว่ามีข้อห้ามแค่ข้อเดียวคือห้ามบอกว่าที่นั่นมีระเบิดอยู่หรือว่าเป็นการบอกใบ้ว่ามีระเบิดที่เหลือเนี่ยจะพูดอะไรก็ตามใจเลยยูรูธก็ใช้เบอร์ของโฮมโทรไปแต่ว่าโทรไปรอบแรกมอนลี่ยังไม่รับแย่แล้วทีนี้เครียดกันทั้งห้องยูรูธก็เลยให้โอกาสอีกสักรอบนึงรอบนี้มอนลี่ยอมรับโทรศัพท์เธอก็บอกว่านี่มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเธออารมณ์ไม่ค่อยดีโฮมบอกว่าอยากให้มอนลี่ทำเรื่องง่ายๆให้หน่อยแต่อย่าถามนะว่าทำไมอยากให้ช่วยแค่นิดเดียวเธอก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่แล็บนะใช่เรื่องนี้ไม่ต้องไปที่แล็บขอแค่อย่างเดียวแค่พูดคำนี้มาก็พอแล้วก็อย่าเพิ่งถามเหตุผลด้วยมอนลี่ก็ถามว่าคำว่าอะไรฉันรักคุณมอนลี่สะอึกเลยวางแม่งซะดีไหมโฮมบอกว่าเดี๋ยวมอนลี่อย่าเพิ่งวางห้ามวางสายเด็ดขาดเลยโฮมก็พยายามกล่อมให้มอนลี่พูดแต่ว่ากล่อมเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมพูดมอนลี่บอกว่าเธอพูดคำนี้ไม่ได้โฮมก็ถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงไงโฮมบอกว่าถ้าเป็นความจริงก็พู
ูดออกมาเลยก็ได้แต่ว่าโฮมคุณต้องพูดก่อนแล้วต้องพูดออกมาจากใจด้วยแหมมีย้อนสอนตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่30วิโฮมก็บอกมารีว่าฉันรักคุณมารีก็นิ่งทุกคนก็ลุ้นมารีอย่าเพิ่งนิ่งดิจากนั้นมารีก็ยอมบอกรักโฮมทุกคนก็เลยโล่งเหลือเวลาแค่2วิพอดีโฮมบอกว่าเขาชนะแล้วทีนี้ก็ทำตามกฎหน่อยพวกเราเนี่ยต้องได้คุยกับเด็กต่อไม่ใช่เหรอชนะอะไรพี่ดูสิ่งที่พี่ทำแน่ใจนะว่าเป็นการช่วยมารีระเบิดเนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่ที่บ้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วที่พี่ทำเนี่ยก็ทำให้เธอเสียใจมากทีนี้ก็มาปรับอารมณ์กันหน่อยภารกิจต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่านกันง่ายๆนะโฮมก็แพ้อีกแล้วเขาก็โมโหทุบลงศพทิ้งวสันบอกว่าไปเธอโฮมตอนนี้เราก็แค่โดนทดลองอยู่พอมาที่ห้องใหม่ทำไมห้องนี้มันโล่งจังหมดมุกแล้วหรือไงยูรูธบอกว่าเกมต่อไปเนี่ยมีแค่คนเดียวที่จะได้ไปต่อกับนายทีนี้ก็ให้เลือกว่าใครจะได้ไปต่อพี่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากใครมากที่สุดวสันหรือว่าไมค์คอฟถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ค่ายคนนึงซะอย่าลืมนะว่าบนฟ้ามีเด็กร้อยช่วยอยู่ไมค์คอฟบอกว่างั้นเอางี้นะทุกคนผมเสียใจด้วยนะดร.วสันคุณจริงๆก็เป็นคนดีเหมือนกันโฮมบอกลาแล้วก็ยิงเขาเลยวสันบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโฮมนายจะสงสัยอะไรอีกมันก็มีแค่นายกับฉันนี่แหละที่จะได้ไปต่อโจทย์ต่อไปที่รอเราอยู่มันต้องใช้สมองนะขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมจริงๆเราต้องเสียใจด้วยหมอวสันวันนี้พวกเราเป็นทหารและเราต้องช่วยประเทศชาติให้ได้วสันก็มันก็ใช่ไมค์คอฟพูดถูกโฮมก็ลังเลไม่กล้ายิงหมอวสันไมค์คอฟก็เลยบอกว่านี่ไงนายลังเลอยู่แบบนี้ตลอดฉันก็เลยไม่ค่อยชอบขี้หน้านายเพราะโฮมเนี่ยชอบทำให้ตระกูลเราขายหน้าทีนี้ช่วยทำสิ่งที่มันถูกต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตเถอะทีนี้ก็ช่วยยิงไอ้แค่นี่แล้วพวกเราก็ไปต่อกันได้แล้วเขาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่นายปลื้มก็แค่นั้นไอ้คนแบบนี้เดี๋ยวเราก็หาใหม่ได้หยุดพูดเลยไมค์คอฟวสันไม่ต้องใส่ใจคำพูดเขานะเขาก็แค่พยายามช่วยฉันให้ฆ่าเขาง่ายขึ้นมันเลยทำให้ฆ่าไมค์คอฟยากเข้าไปอีกวสันก็พยายามห้ามโฮมไมค์คอฟบอกว่าวสันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละขออย่างเดียวเลยโฮมอย่ายิงที่หัวนะเพราะว่าต้องเอาสมองเขาไปบริจาคเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเองจำเรื่องคิดมัดได้ไหมแล้วก็เรื่องมาเรียตี้การสนทนากับจิมมาเรียตี้แค่5นาทีเมื่อ5ปีก่อนเป็นการสนทนาที่ไม่มีการจับตามองก็เลยไม่มีใครรู้ว่าทั้ง2คนคุยอะไรกันยูรูธบอกว่าใช่เลยมาเรียตี้มันรู้อยู่แล้วว่าเชอร์ล็อกต้องเลือกแบบนี้แล้วมันก็มีคลิปของมาเรียตี้โผล่ขึ้นมานี่แหละคำตอบสุดท้ายคือตระกูลโฮมฆ่ากันเองโฮมบอกว่าเธอใช้เวลาแค่5นาทีแล้วทำให้พวกเราต้องอยู่ในสภาพแบบนี้แต่ไม่ยอมหรอกโฮมเลยคิดจะฆ่าตัวตายเองยูรูธพยายามตะโกนห้ามนี่โฮมยังไม่รู้เรื่องขาวแดงเลยนะแล้วมันก็มีปืนยาสลบยิงมาใส่โฮมแล้วก็ยิงมาใส่ทุกคนจากนั้นโฮมก็ฟื้นมาอยู่ในที่หนึ่งแต่ว่าเด็กก็ยังคงอยู่บนเครื่องบินแล้วเธอก็ติดต่อกับโฮมได้เด็กคนนี้บอกว่าโฮมหายไปเป็นชั่วโมงเลยโฮมก็เลยพูดกล่อมให้เด็กไปที่ส่วนหน้าของเครื่องบินไอ้ส่วนที่มันเป็นคนขับอ่ะเด็กก็ยอมทำตามวสันเองก็เพิ่งตื่นเขาเองก็ติดต่อกับโฮมได้เหมือนกันแต่ว่าวสันตื่นมาอยู่ในบ่อน้ำวสันก็ถามว่าโฮมเป็นไงมั่งโฮมบอกว่าเราสลบไปเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าเด็กยังอยู่วสันงงว่าทำไมเด็กยังอยู่อีกโฮมคิดว่าเครื่องบินมันน่าจะบินไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันมันจะหมดแต่ดูเหมือนว่าไมค์คอฟจะไม่ได้อยู่ที่นี่โฮมก็ถามวสันว่านี่นายอยู่ตรงไหนวสันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่เหมือนในบ่อนี่แหละมีหินแล้วก็มีโซ่ด้วยพอลองคว้าดูในน้ำวสันบอกว่าเขาเจอกระดูกมันก็เป็นกระดูกขนาดเล็กตอนนี้เด็กก็บอกโฮมว่ามาถึงที่หน้าเครื่องบินแล้วทุกคนยังหลับอยู่เลยแต่เหมือนว่าเจอเมืองแล้วด้วยโฮมตอนนี้ก็มองไปรอบๆห้องเขาก็เริ่มคิดว่าทำไมก่อนนี้ถึงมีบ่อน้ำแล้วทำไมกำแพงถึงมีลมเข้าพอคิดได้ไอ้นี่มันผนังปลอมนี่ว่าพอพังผนังออกมาที่นี่มันเป็นบ้านเก่าของเขามันก็มีเสียงติดต่อมาจากยูรูธเธอก็บอกว่าเธอกับจิมมาเรียตี้เนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยแล้วแถมหลังจากที่เขาตายเขาก็ก่อปัญหาได้มากกว่าเดิมอีกพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมาแก้แค้นแน่แล้วเขาก็ส่งฉันมาเนี่ยแหละโฮมบอกว่าขอพูดกับเด็กบนเครื่องบินหน่อยได้ไหมเธอก็บอกว่าให้หาขาวแดงให้เจอสิแล้วอีกไม่นานเธอจะปล่อยน้ำลงบ่อโฮมคงไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงจมน้ำตายใช่ไหมแล้วคำตอบมันก็อยู่ในเพลงยูรูธร้องเพลงให้ฟังอีกรอบนึงเนื้อเพลงมีอยู่ว่าฉันผู้หลงทางใครจะหาฉันเจอลึกลงไปใต้ต้นบีดอันเก่าแก่ช่วยด้วยลมตะวันออกกำลังพัดมาพอเปิดประตูมาก็เห็นว่าสันกำลังจมน้ำอยู่ในทีวีส่วนเด็กเองเครื่องบินก็กำลังจะตกวสันก็บอกให้ช่วยเขาด้วยน้ำกำลังท่วมเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละเขาก็เริ่มคิดว่ายูรูธเคยบอกว่าคำตอบทุกอย่างมันอยู่ในเพลงแต่ว่าเขาเคยหาคำตอบแล้วแต่ว่าหาไม่เจอเลยมันมีต้นบีดอยู่ที่ลานตอนนั้นโฮมพยายามขุดแล้วขุดอีกขุดไปเป็น10เมตรแต่ก็ไม่เจออะไรเลยวสันตอนนี้ก็เหมือนเจออะไรบางอย่างเขาบอกว่าเขาเจอกระดูกอันนึงโฮมก็บอกว่าใช่นั่นเป็นกระดูกของหมาเขาชื่อว่าเขาแดงไม่ใช่เลยโฮมไมค์คอฟโกหกเรา2คนมันไม่ใช่กระดูกหมายูรูธก็บอกว่าจำได้ไหมว่าพ่อของเราเป็นภูมิแพ้แล้วพ่อแพ้อะไรแล้วอะไรที่โฮมเคยขออยู่บ่อยๆตอนเด็กแต่ว่าพ่อไม่เคยให้เลยพ่อไม่ยอมให้พี่เลี้ยงหมาเด็ดขาดจำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เคยมีหมาอยู่ในบ้านเราพี่เนี่ยเขียนความทรงจำตัวเองขึ้นมาใหม่เพราะว่าตอนนั้นคงเสียใจมากก็เลยเล่าเรื่องที่มันเสียใจน้อยกว่านี้ให้ตัวเองฟังบ้านเราเนี่ยไม่เคยเลี้ยงหมาหรอกแล้วที่วัดสันเจอก็คือกระดูกคนตอนนี้โฮมก็จำเรื่องได้ทั้งหมดแล้วเพื่อนของเขาตอนเด็กมีชื่อวิกเตอร์ตอนนั้นพวกเราเล่นเป็นโจรสลัดกันโฮมตั้งชื่อตัวเองว่าเขาเหลืองส่วนวิกเตอร์ก็คือเขาแดง
ใช่เลยโฮมตอนเด็กเนี่ยพวกนายสองคนตัวติดกันตลอดฉันก็แค่อยากเล่นด้วยก็แค่นั้นแล้วตอนนั้นโฮมก็หาเขาแดงไม่เจอโฮมก็ถามยูรุธว่านี่ทำอะไรลงไปเธอฆ่าเพื่อนสนิทของฉันเลยนะยูรุธบอกว่าเธอไม่เคยมีเพื่อนสนิทแล้วก็ไม่เคยมีใครด้วยโฮมก็เริ่มนึกออกที่ป้ายหลุมศพปลอมที่หน้าบ้านของเขามีชื่อคนที่เขียนว่านีโมโฮมอยู่มันเป็นภาษาลาตินแปลว่าไม่มีใครโฮมก็เลยได้เลยงั้นมาเล่นกันโฮมรีบวิ่งไปดูที่หลุมศพเพราะว่ายูรุธใช้วันเดือนปีเกิดที่ผิดเพี้ยนพวกนี้เป็นกุญแจสู่รหัสลับแล้วรหัสลับก็คือเพลงมันสำคัญมากไหมโฮมรีบมาช่วยกูเลยโฮมบอกให้วสันรอแป๊บนึงอีกนิดเดียวจะช่วยได้แล้วโฮมเริ่มลำดับหมายเลขคำในเพลงจากนั้นก็สลัดตำแหน่งคำที่เป็นเลขให้ตรงกับลำดับบนป้ายหลุมศพก็จะได้คำพวกนี้ออกมาพอเรียงลำดับคำใหม่จะเป็นประโยคว่าฉันหลงทางช่วยฉันด้วยก่อนที่ฉันจะตายโดยไร้ความรักจากพี่ช่วยวิญญาณของฉันด้วยไปตามหาที่ห้องฉันโฮมก็รีบวิ่งไปที่ห้องของยูรุธเด็กก็บอกให้โฮมรีบหน่อยตอนนี้พวกเราจะตายแล้วตอนแรกโฮมเคยถามชื่อกับเด็กคนนี้ไปแล้วแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ยอมบอกชื่อเพราะว่าแม่สั่งไว้ว่าห้ามบอกชื่อกับคนแปลกหน้าโฮมก็เลยบอกว่าได้เวลาบอกชื่อจริงของเธอแล้วล่ะเด็กบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าแม่สั่งไว้ห้ามบอกชื่อกับคนแปลกหน้าโฮมบอกว่าก็เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่เหรอก็เขาคือพี่ชายของเธอพอเปิดห้องมาเจอยูรุธนั่งรออยู่แล้วเรื่องเด็กที่โฮมคุยอยู่ตลอดมันก็เป็นแค่เสียงที่ยูรุธสร้างขึ้นมามันก็เหมือนว่าเป็นอีกตัวตนหนึ่งของเธอที่คอยบอกให้โฮมช่วยเธอด้วยยูรุธบอกว่าเรากำลังเล่นเกมไงเชอร์ล็อกโฮมบอกว่าเขาเข้าใจแล้วที่ยูรุธทำมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่จิตของเธอสร้างขึ้นมาเธอก็เลยทำกับพวกเราแบบนั้นแล้วความรู้สึกของเธอจริงๆก็เหมือนกับเด็กคนนั้นเด็กคนที่อยู่บนเครื่องบินที่ไม่มีใครได้ยินเธอพูดเลยไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเข้าใจเธอเลยแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่เจอยูรุธก็แค่เดินผิดทางแต่ว่าไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วเพลงที่เธอร้องขึ้นมามันก็แค่เป็นเพลงที่บอกให้มาช่วยเธอทีนี้ก็มาช่วยแล้วงั้นยูรุธช่วยบอกได้ไหมว่าวัสันอยู่ที่ไหนจากนั้นวัสันก็ถูกช่วยจนได้แล้วยูรุธก็ถูกจับไปเหมือนเดิมสารวัตรเดินมาบอกโฮมว่าเราเจอไมค์คอฟแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ขวัญเสียนิดหน่อยแค่ถูกขังอยู่ในห้องขังเก่าของเธอโฮมนายเป็นยังไงมั่งก็สุดท้ายแล้วเราก็พาน้องตัวเองกลับบ้านไม่ได้ส่วนพ่อแม่ของโฮมเองก็เพิ่งรู้ว่าลูกสาวคนเล็กยังไม่ตายพ่อกับแม่เนี่ยก็มาด่าไมค์คอฟใหญ่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไมค์คอฟบอกว่านี่เขาก็ทำดีที่สุดแล้วดีกว่าให้พ่อกับแม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรตอนนี้ยูรุธถูกส่งตัวกลับไปที่เกาะแล้วก็มีการคุ้มกันแน่นหนามากกว่าเดิมเพราะว่ามีคนตายไปหลายศพตอนนี้เธอไม่ยอมพูดจากับใครเลยไม่ยอมสื่อสารกับใครเลยแม่ก็เลยส่งโฮมไปคุยกับยูรุธแทนแต่ว่าถ้าพูดธรรมดาเธอก็คงไม่คุยก็เลยคุยผ่านไวโอลินแทนเพราะว่ายูรุธสามารถบอกได้ว่าเพลงที่โฮมเล่นกำลังสื่อถึงอะไรอยู่พอเล่นให้ยูรุธฟังยูรุธก็เล่นตอบกลับมาก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนนี้คุยกันผ่านไวโอลินแทนบ้านนี้มันจะล้ำเกินไปละจากนั้นโฮมกับวัสันก็มาเก็บกวาดห้องแล้วโฮมก็คอยไปหายูรุธอยู่เรื่อยๆแล้วก็เล่นไวโอลินกันแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ยังคงทำคดีกับวัสันต่อแล้วก็ไปหายูรุธเป็นประจำจนยูรุธเริ่มอาการดีขึ้นทั้งพ่อกับแม่เนี่ยก็ไปเยี่ยมเธอได้แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่งงเรื่องยูรุธแล้วก็เด็กที่อยู่บนเครื่องบินมันหายไปไหนอยู่ดีๆทำไมถึงกลายเป็นยูรุธก็จะอธิบายสั้นๆตรงนี้นิดนึงคือเด็กที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันก็คืออีกตัวตนหนึ่งของยูรุธที่สร้างขึ้นมาที่พยายามบอกใบให้โฮมคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดตั้งแต่เธอยังเด็กเพราะว่ายูรุธตัวจริงเธอเดินหลงทางในที่นี้ก็หมายความว่าเธอไปเป็นอาชญากรแล้วก็ฆ่าคนแต่แค่ว่าไม่มีใครเข้าใจเธอเลยแล้วก็ไม่มีใครพยายามช่วยเธอเลยก็เหมือนกับเด็กคนนั้นที่ติดอยู่บนเครื่องบินที่ไม่มีใครฟังเธอเลยแล้วซีรีส์เชอร์ล็อกโฮมมันก็มีแค่ซีซั่นที่4เท่านั้นจะมีซีซั่นที่5ต่อมาอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ามีซีซั่นที่5เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกแล้วถ้าใครฟังมาจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดเถอะสำหรับใครที่อยากให้ทำสรุปซีรีส์เรื่องไหนหรือว่าหนังเรื่องไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ